สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้พบกับครูปาปาริชาติยะม่วงอีกเช่นเคยค่ะเราจะมาพบกันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะไปดูผังการเรียนรู้นะคะก็มี1เลยสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์2นะคะสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อความต้องการของมนุษย์ค่ะแล้วก็หลักการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นแล้วก็ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการค่ะตัวชี้วัดนะคะในหน่วยนี้มี1ตัวชี้วัดนะคะนักเรียนสามารถจำแนกความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิตได้ค่ะไปดูอันแรกเลยความหมายของสินค้าและบริการนะคะมนุษย์เราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสิ่งต่างๆอันได้แก่สินค้าและบริการเพื่อการดำรงชีวิตและก็เพื่ออำนวยความสะดวกสบายนะคะทีนี้เรามารู้กันกับคำว่าสินค้าและบริการมีความหมายแตกต่างกันดังนี้ค่ะอันแรกก็คืออันนี้นะคะสินค้าค่ะสินค้าเป็นยังไงลูกสินค้าคือสิ่งที่สามารถนำมาซื้อมาขายมาแลกเปลี่ยนได้นะแล้วก็สามารถซื้อหลายๆอันเขาเรียกว่าสะสมได้สามารถรวบรวมได้สามารถถ่ายโอนได้อันนี้นะคะเรียกว่าสินค้ายกตัวอย่างนะคะเช่นเสื้อผ้ารองเท้าอย่างในภาพนี้นะคะมีอะไรเอ่ยโอ้โหมีหมวกเสื้อผ้านาฬิกากระเป๋าสมุดดินสอนะคะนมน้ำดื่มเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะนี่คือสินค้านะคะสามารถรวบรวมได้สามารถสะสมได้สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้ค่ะไปเป็นบริการนะคะบริการคืออะไรบริการคือการให้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกสบายอำนวยความพึงพอใจนะคะเช่นการบริการรถโดยสารประจำทางนะคะไปดูภาพต่อไปอันนี้บริการอะไรคะลูกแอร์โฮสเตสเหรอคะการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะอันนี้บริการอาหารค่ะอันนี้บริการอะไรเอ่ยรักษาพยาบาลนะอันนี้บริการด้านความรู้นะอันนี้ล่ะคะบริการเสริมสวยค่ะอันนี้ล่ะบริการด้านอาหารนะคะเป็นอาชีพบริการอำนวยความสะดวกสบายนะคะไม่สามารถรวบรวมได้ไม่สามารถสะสมได้เกิดในครั้งหนึ่งครั้งนั้นนะคะไปรู้จักกับสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์คำนี้นะคะคำว่าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คือปัจจัย4นั่นเองค่ะมี4ประการนะคะปัจจัย4มี4อย่างไหนไปดูกันเลยค่ะแรกนะคะอาหารค่ะอย่างแรกเลยอาหารนะคะอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยอาหารช่วยในการเจริญเติบโตนะคะของร่างกายนะคะในวัยผู้ใหญ่ล่ะอาหารช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะนักเรียนควรเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดและมีคุณค่าโภชนาการนะคะเช่นรับประทานผักสดผลไม้สดและอย่าลืมดื่มน้ำสะอาดน้ำอยู่ในหน่วยของอาหารค่ะปัจจัย4ที่เป็นอาหารนะคะต่อไปปัจจัย4อันที่2นะคะเครื่องนุ่งห่มนะคะซึ่งก็คือเสื้อผ้าอาภรณ์ของเรานั่นเองนะคะทุกคนจำเป็นจะต้องมีเครื่องนุ่งห่มนะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นนะคะแล้วก็ปกปิดส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองปัจจัย4อันที่3นะคะก็คือที่อยู่อาศัยค่ะที่อยู่อาศัยช่วยปกป้องผู้ที่อยู่อาศัยไม่ให้ถูกแดดถูกลมถูกฝนหรืออันตรายจากสิ่งต่างๆแล้วก็เป็นที่สำหรับพักผ่อนนอนหลับด้วยค่ะปัจจัยสุดท้ายนะคะปัจจัยที่4นะคะยารักษาโรคในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนอาจจะมีโอกาสเจ็บป่วยนะคะและเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องรักษาหายดังนั้นยารักษาโรคจึงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะนะคะสรุปภาพรวมนะคะปัจจัย4ได้แก่1อาหาร2ที่อยู่อาศัย3เครื่องนุ่งห่มและ4ยารักษาโรคถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปร่างกายเราอาจจะได้รับความเจ็บป่วยหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะไปนะคะสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้ง4อย่างเรียกว่าปัจจัย4นะคะซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตนะนอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นกันนะคะเช่นสบู่ไว้ทำความสะอาดร่างกายแปรงสีฟันยาสีฟัน
นะการดูแลรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยรวมทั้งความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยนะคะต่อไปอีกอันนึงนะคะสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์คำว่าต้องการของมนุษย์นะคะแปลว่ามนุษย์อยากได้นั่นเองนะคะมนุษย์มีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัย4ในการดำรงชีวิตนะคะแต่ในความเป็นจริงมนุษย์ทุกคนใช้สินค้าและบริการอื่นๆที่นอกเหนือจากปัจจัย4ค่ะเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายหรือมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะดังตัวอย่างหน้าต่อไปเลยค่ะนี่สินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์นะคะยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นเองนะคะมนุษย์ใช้เพื่อในการติดต่อสื่อสารนะคะรถยนต์นะคะรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วค่ะเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วก็สร้อยแหวนเงินทองเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรองเท้าอะไรพวกนี้นะคะเพื่อความสวยงามเสริมสร้างบุคลิกภาพนะคะสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์อันต่อไปค่ะของเล่นนะคะอย่างพวกเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยชอบของเล่นเพื่ออะไรคะลูกเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ฝึกฝนการสร้างสรรค์ความคิดนะคะที่มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียอะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วก็การต้องการชมรายการในโทรทัศน์ทีวีนะคะเพื่อติดตามข่าวสารแล้วก็เพื่อความบันเทิงค่ะต่อไปเราไปดูประโยชน์นะประโยชน์จากสินค้าและบริการกันนะคะสินค้าและบริการต่างๆมีประโยชน์นะคะต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ดังตัวอย่างต่อไปนี้เลยค่ะค่ะดังตัวอย่างอันนี้เลยนะคะการใช้รถเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเดินทางการใช้อุปกรณ์กีฬาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงการดูโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือพิมพ์เพื่อทำให้ทราบข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแล้วก็เกิดความสนุกเพลิดเพลินด้วยนะคะการใช้โทรทัศน์การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วค่ะยังมีประโยชน์จากสินค้าและบริการอีกหลายอย่างเลยนะคะเช่นอาหารนะคะทำให้เกิดร่างกายแข็งแรงที่อยู่อาศัยทำให้เราอยู่พักได้อย่างปลอดภัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ทำให้เราห่อหุ้มร่างกายปกปิดร่างกายใช่ไหมคะยารักษาโรคก็สามารถช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยได้นะคะหรือแม้กระทั่งพัดลมแอร์นะคะก็ทำให้เราอากาศเย็นสบายนะคะอยู่ได้อย่างสบายๆใช่ไหมคะกระติกน้ำร้อนก็ได้ต้มน้ำร้อนโดยที่ไม่ต้องไปติดไฟจุดแก๊สอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหม้อหุงข้าวโดยที่ไม่ต้องไปก่อไฟไปหุงข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นคือประโยชน์นะคะต่อไปหลักการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นนะหลักการเลือกซื้อสินค้าเลยอันดับแรกเลยไปดูเลยนะคะเราต้องเลือกซื้อโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยนะคะอันดับต่อไปเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาเหมาะสมนะคะแล้วก็เปรียบเทียบราคาชนิดเดียวกันก่อนตัดสินใจซื้ออันไหนที่แพงเราก็ไม่ซื้อนะคะถ้าเป็นชนิดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันปริมาณเท่ากันคุณภาพเท่ากันเลยแต่ร้านนี้ขายแพงร้านนี้ขายถูกก็ต้องเลือกซื้อร้านที่ถูกกว่าใช่ไหมคะไม่เลือกซื้อสินค้าตามคำโฆษณาชวนเชื่อนะคะไปดูการซื้อสินค้านะยกตัวอย่างนักเรียนได้เงินมารับประทานอาหารวันละ50 บาทใช่ไหมคะลูกอันดับแรกน้องต้องเก็บไว้จ่ายค่าข้าวนะคะจ่ายค่าอาหารกลางวันนั่นคือมันเป็นสินค้าที่เราต้องซื้อเพื่อดำรงชีวิตใช่ไหมคะเราต้องนึกถึงความจำเป็นประโยชน์ใช้สอยเลยอะค่ะจบแล้วนะคะต่อไปเราไปทดสอบแบบทดสอบนะคะฝึกประเมินผลนะคะข้อ1 นะคะถามว่าสินค้าในข้อใดมีความจำเป็นต่อนักเรียนมากที่สุดสินค้าในข้อใดมีความจำเป็นต่อนักเรียนมากที่สุดไปดูนะคะข้อ1 หนังสือการ์ตูน 2 รองเท้าสวยงาม 3 กระเป๋านักเรียน 4 สินค้าเสื้อผ้าตามสมัยนิยมเสื้อผ้าตามสมัยนิยมก็เช่นสมัยนี้เขากำลังฮิตเสื้อเกาะอกเสื้อสายเดี่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันอาจจะโบราณไปแล้วหรือเปล่าเสื้อที่เป็นรูปการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเลยนะคะกระเป๋านักเรียนนะคะเพราะว่าอะไรลูกจำเป็นต่อนักเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าอุปกรณ์สำคัญใส่อุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนค่ะหนูเป็นนักเรียนนะคะต่อไปข้อ2ค่ะข้อใดไม่ใช่สินค้าที่เป็นปัจจัย4นะคะมีอะไรบ้างเอ่ย1หมวก2น้ำดื่ม3ยาลดไข้4ข้าวผัดกุ้ง
ข้อไหนนะไม่ใช่ปัจจัย4ตอบค่ะเฉลยหมวกค่ะเพราะว่าปัจจัย4ประกอบไปด้วยอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยนะคะข้อที่3นะคะดูประโยคข้อความตรงนี้ค่ะอาหารเป็นปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะจากข้อความตรงนี้สรุปได้ว่าอย่างไรนะคะ1อยู่เพื่อกิน2กินเพื่ออยู่3กินอยู่อย่างประหยัดและก็4กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องเลือกเลยค่ะเฉลยนะคะกินเพื่ออยู่ค่ะเพราะว่าการกินเพื่ออยู่ก็คือการกินเพื่อดำรงชีวิตสอดคล้องกับข้อความที่บอกว่าอาหารเป็น1ในปัจจัย4ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะถูกกันบ้างไหมนะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ้าวไปดู1มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต2มีความสวยงามและทันสมัย3มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน4มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเลือกเลยค่ะสเลยจึงตอบ4นะคะเด็กๆเพราะอะไรเพราะที่อยู่อาศัยความหมายของปัจจัย4ก็คือเป็นที่สำหรับพักอาศัยที่มีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆแล้วก็เหมาะสมแก่ฐานะตัวเองนะคะไม่จำเป็นต้องพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่จำเป็นจะต้องมีความสวยงามทันสมัยไม่จำเป็นจะต้องมีความสะดวกครบครันทุกสิ่งอย่างนะคะประโยชน์นะคะก็คือมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่แล้วปลอดภัยต่อไปข้อ5ค่ะข้อใดเป็นสินค้าที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตสะดวกยิ่งขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นนะคะเอาไปดูข้อ1ค่ะม้าหมุน2รถไฟเหาะ3รถบังคับวิทยุ4รถจักรยานค่ะอันไหนนะเฉลยค่ะรถจักรยานค่ะเพราะเป็นพาหนะช่วยให้เกิดความสะดวกในการเดินทางส่วนม้าหมุนรถไฟเหาะแล้วก็รถบังคับวิทยุเป็นของเล่นนะคะเป็นอะไรที่ทำให้เราเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะไม่ใช่ยานพาหนะต่อไปข้อ6ค่ะข้อใดคือประโยชน์ของการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการนะคะ1ค่ะทำให้ผู้อื่นชื่นชม2ทำให้เกิดความสุข3ทำให้เงินเพิ่มมากขึ้น4ทำให้มีเงินเหลือเก็บออมอันไหนคะจะเลยค่ะทำให้เกิดความสุขค่ะนะคะเพราะการซื้อสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการทำให้เกิดความสุขนะคะเช่นซื้อแหวนทำให้เรามีความสุขซื้อเกมความสนุกสนานนะคะมีความสุขแน่นอนค่ะต่อไปข้อ7ค่ะการเลือกซื้อสินค้าและบริการในข้อใดเหมาะสมที่สุดนะไปดูข้อ1ค่ะเลือกซื้อตามเพื่อน2เลือกซื้อตามความพอใจ3เลือกซื้อตามความจำเป็นและก็4เลือกซื้อตามความเหมาะสมกับฐานะอันไหนนะเหมาะสมที่สุดเฉลยค่ะเลือกซื้อตามความจำเป็นนะคะเด็กๆนะคะเพราะอะไรเพราะสินค้าและบริการจัดเป็นทรัพยากรในการเลือกซื้อตามความจำเป็นจะช่วยประหยัดทรัพยากรที่มีในการผลิตและการใช้จ่ายมากอาคุบายยกตัวอย่างเวลาเราได้เงินมาเนี่ยเราก็จะต้องเลือกซื้ออาหารกลางวันก่อนใช่ไหมคะจำเป็นก่อนอันดับแรกเลยเรามาโรงเรียนใช่ไหมคะต่อไปข้อ8ค่ะสินค้าและบริการในข้อใดเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งหมดไปดูข้อ1โทรศัพท์เคลื่อนที่กับขนมข้อ2ของเล่นกับยารักษาโรคข้อ3เสื้อผ้ากับอาหารข้อ4รถยนต์กับข้าวนะคะง่ายมากข้อนี้เฉลยแล้วกันเสื้อผ้ากับอาหารค่ะลูกเพราะจัดอยู่ในปัจจัย4ทั้งหมดเลยค่ะข้อ9ต่อไปข้อใดเป็นหลักการเลือกซื้ออาหารและบริการขอประทานโทษข้อใดเป็นหลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ถูกต้องนะคะข้อ1เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาแพงข้อ2เลือกซื้อสินค้าคุณภาพต่ำราคาถูกข้อ3เลือกซื้อสินค้าคุณภาพต่ำราคาแพงข้อ4เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาเหมาะสมตอบอะไรเอ่ยเฉลยนะ
เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาเหมาะสมนะคะเพราะว่าหลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการต้องพิจารณาทั้งราคาคุณภาพและราคาต้องไม่แพงเกินไปคุณภาพก็ต้องดีด้วยค่ะสุดท้ายข้อสุดท้ายหลักการนำหลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการไปใช้ในชีวิตประจำวันมีประโยชน์อย่างไรนะคะอันข้อ1ทำให้มีเพื่อนมากข้อ2ทำให้ได้สินค้าน้อยข้อ3ทำให้ชีวิตดีขึ้นข้อ4ทำให้ได้สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเฉลยนะคะข้อ4ค่ะเพราะจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเป็นยังไงบ้างคะ10ข้อถูกกี่ข้อเอ่ยนะคะเด็กๆคงทำถูก10ข้อเลยป่าว่านะและสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ